พระกริ่งไพรีพินาศบุญเหลี่ยมนิยมในปีพ.ศ.2495พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับพระมงกุฎฉลองพระชนมายุถวายเป็นพระราชกุศลมีการประกอบพิธีเทียนทองหล่อพระพุทธปฏิมาเพื่อเป็นทีฆายุมหามงคลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าและจัดสร้างพระบูชาและพระเครื่องนามว่าพระไพรีพินาศอันเป็นพระเครื่องพระบูชาที่จะเป็นเครื่องเตือนสติให้บุคคลพึงกำจัดกิเลสความหลงอันเป็นไพรีภายในใจตนเองประกอบด้วยพระบูชาพระเครื่องหรือและอื่นๆรวมทั้งพระกริ่งไพรีพินาศกริ่งไพรีพินาศมีทั้งหมด2ทีมคือทีมฐานบุญเหลี่ยมและทีมฐานบุญแหลมซึ่งมีลักษณะที่เหมือนกันคือจะมีขนาดเท่ากันทุกองค์ลักษณะการถอดถุงทีมด้านข้างโดยรอบซึ่งเกิดจากการประกบทีมจะเป็นตะเข็บให้เห็นคมชัดนอกจากนี้เนื่องจากเป็นพระกริ่งแบบเทตันแล้วนำมาเจาะอุดเม็ดกริ่งที่ใต้ฐานที่ก้นของพระกริ่งจะเป็นรอยตะไบและรอยเสี้ยนอันเกิดจากร่องรอยขององค์การตะไบให้เรียบหลังจากการอุดก้นหลังใส่เม็ดพระกริ่งลงไปนั่นนับเป็นตำแหน่งสำคัญขององค์การดูพระแท่อีกประการหนึ่งเม็ดพระศพด้านหน้าเป็นเม็ดกลมโตมี9เม็ดดำรูปกลมแมนค่อนข้างมุมต่ำกระหัตข้างขวาหงายขึ้นฐานด้านหลังด้านล่างเป็นตัวหนังสือหมุนไพรีพินาศซึ่งติดคมชัดเจนสันฐานขององค์พระด้านขวาจะยกสูงด้านซ้ายจะต่ำ